สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำไลท์โกรกันซึ่งผมเอาติวเตอร์นี้นะครับมาจากวิดีโอโคพายล็อตลองดูผลงานอันกากๆของผมนะครับนี่คือสิ่งที่ผมทำโอเคอาจจะพอเห็นแล้วว่ามันได้ยังไงก็อาจจะไปประยุกต์ใช้กับงานของเราได้นะครับซึ่งมันไม่ยากเลยนะครับหรือจะไปดูติวเตอร์อื่นๆของวิดีโอโคพายล็อตก็ได้นะครับเขามีค่อนข้างจะเยอะมากๆ113อันแล้วก็ดีจริงๆเลยนะครับอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ยากอะไรอันดับแรกครับเราจะเปิด After Effects ขึ้นมาแล้วก็จะ New Composition นะครับก็คลิกขวาตรง Project สร้าง Composition ขึ้นมา1อันปรับไซส์นะครับเป็น HDV/HDTV72025ก็คือ7High Def 720ก็25เฟรมต่อวิก็ระยะเริ่มต้นที่0.00นะครับระยะจบก็คือ10วินะครับ 10.0 แล้วก็แบ็คกราวด์สีดำแล้วโอเคพอจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือก texture กันซึ่งผมได้เตรียม texture ไว้แล้ว1อันเดี๋ยวลองดู texture ของผมจะดึง texture ไม่มาจะดึง texture มาแล้วนี่คือ texture ที่ผมเตรียมไว้นะครับก็ไปหาโหลดเอาเยอะแยะนะครับตามเว็บ CG หรือว่าเว็บ CG texture มีค่อนข้างให้ดูเยอะแยะหรือว่าจะไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ว่าพิมพ์ว่า texture อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีให้ตัวเยอะแยะไปหมดโอเคก็ลากลงมาใส่ไปที่โปรเจกต์แล้วผมก็จะลากมันลงไปใส่ในตัวงานปึ๊บผมจะทำให้มันเป็น 3D นะครับใครที่ไม่มีหมวดตรงนี้นะครับแบบมองแล้วเอ้ยมันไม่เห็นเหมือนเลยวะดูง่ายๆครับให้คลิก2อันล่างนี้นะครับLayer Switch กับ Transfer Switch นะครับมันจะมี Transfer Control Pan นะครับกับ Switch Pan นะครับก็ติ๊กไว้2อันแรกอาจจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ติ๊กให้มันมาปึ๊บปึ๊บแล้วก็เลือกเป็น 3D นะครับรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ 3D Layer คลิกตอนนี้ก็จะมีแกน XY ขึ้นมาแล้วจาก XY ธรรมดาให้กดตัว W แล้วก็หมุนตรงแกน X นะครับหมุนให้มันนอนในมุม90องศาก็เปิดมาที่ transform orient นะครับปรับเป็น270ถามว่า270มาจากไหนก็มาจาก360ลบไป90องศานะครับแล้วกดตัว v เอ้ยกดตัว v นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัว v นี่คือเอาไว้เลื่อนนะครับตัว w นี่เอาไว้หมุน rotate ว่างั้นเถอะผมก็เลือกให้มันต่ำๆหน่อยหลังจากนั้นผมจะสร้างกล้องขึ้นมา1ตัวคลิกขวา New เลือก Camera แล้วก็เลือกเป็นไซส์สัก24มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วเราจะมาศึกษาการหมุนมุมกล้องกันคือกดตัว C 1ครั้งนะครับตัว C 1ครั้งจะเป็นรูปกล้องวิดีโอสังเกตนะครับตรงนี้นะครับตรงเมาส์นะครับรูปกล้องวิดีโอกด C 1ครั้งจะเป็นหมุนอย่างเดียวกด C 1ครั้งจะเป็นเลื่อนนะครับใช้คลิกเมาส์ซ้ายหมดเลยกด C 1ครั้งเป็นซูมเข้าซูมออกแต่ถ้าเรากดเป็นรูปหมวดกล้องวิดีโอนี้นะครับคลิกซ้ายจะเป็นหมุนคลิกเมาส์กลางนะครับจะเป็นเลื่อนคลิกขวาเป็นซูมเข้าซูมออกแล้วแต่ถนัดก็จะง่ายกว่ามายาโอเคผมก็จะเลือกมุมที่ผมต้องการแล้วนะครับต่อจากนั้นผมจะมาเลือกตรงนี้นะครับสร้างวงกลมแต่ยังไม่สร้างนะครับเลือกเป็นวงกลมก่อนแล้วก็มาคลิกที่เลเยอร์ของเท็กเจอร์แต่ไม่คลิกที่วงกลมปุ๊บมันจะมาร์กเป็นวงกลมให้แล้วผมอยากจะให้มันขอบมันฟุ้งเข้ามานะครับก็มาเปิดมาร์กนะครับเกียร์เทอร์นะครับปรับเป็นสัก70ความฟุ้งแต่คราวนี้มันจะเห็นขอบเพราะว่างานเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผมจะให้ความฟุ้งเนี่ยวิ่งเข้ามาข้างในแทนไม่ฟุ้งไปที่ขอบนอกก็จะปรับตรงมาร์กเอ็กเซนชันเนี่ยปรับเป็นลบเริ่มจะเห็นแล้วว่ามันเข้ามาได้ถ้าแบบเป็นออกไปเนี่ยเป็นบวกคือจะออกปรับเป็นลบก็คือมันจะวิ่งเข้ามากินพื้นที่เข้ามานะครับประมาณนี้แล้วก็ปิดเก็บมาร์กไปแล้วคราวนี้มันค่อนข้างจะสว่างไปหน่อยก็จะปรับให้มันเข้มขึ้นนะครับมาเลือกที่เอฟเฟกต์ก็เลือกที่ color แล้วก็มาเลือกที่ curve นะครับ curve ลากเคิร์ฟมาวางต่อจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลื่อนเคิร์ฟตรงนี้นะครับเลื่อนลงมันจะเข้มขึ้นเห็นไหมครับถ้าแดงมันสดเกินไปให้มาเลือก red ลดแดงลงหน่อยอ๋อโอเคเพราะว่าที่ RGB เนี่ยมันค่อนข้างจะพอลดปุ๊บแดงขึ้นก็เลือกเลดแล้วลดเลดลงแล้วก็ดูว่าสีอะไรมันมากสีอะไรมันน้อยนะครับ
์แล้วก็ฮึ่ยเก็บไปก่อนล็อกไว้พอคราวนี้จะมาสร้างข้อความกันผมจะพิมพ์ว่ามีซี่นะครับเป็นสีขาวว่าให้ตรงกลางนี่แหละตรงกลางๆนะครับไม่กลางก็ช่างมันอย่าไปซีเรียสโอเคคลิกที่เลเยอร์ของมีซี่นะครับคลิกที่อื่นก่อนคลิกที่ไหนก่อนก็ได้แล้วก็มาคลิกที่เลเยอร์มีซี่กดเลเยอร์เลือก pre-compose กดโอเคตั้งชื่อก็ได้มีซี่ text ตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับแล้วกดโอเคปุ๊บตอนนี้มันเหมือนสร้างซิมโบลในแฟลชก็คือเป็นสร้าง composition อีกอันนึงเราจะเข้าไปทำอะไรในนี้กันนะครับเราดับมันคลิกเข้าไปเราจะเข้าอยู่ใน mixy textนี่กลับไปที่คอม1นี่คือ Mixy Text เสร็จแล้วผมจะแอนิเมตมันให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ว่าโดยมีการแมสเอาไว้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเราใช้การแมสไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีวัตถุ1อยู่แล้วเราจะมีหาอะไรมาบังมันก็พอคราวนี้ผมจะคลิกมาที่สร้างสี่เหลี่ยม1อันนะครับแล้วก็ลากระยะยาวเลยรากเลยนะครับแล้วก็ปรับให้มันกินข้อความเรานิดๆหน่อยๆแบบโอเคโอเคปั๊บดูซิกินโอเคไหมกินกันอิ่มแล้วก็มาเลือกที่โหมดนะครับปรับเป็น Stencil Alpha ปึ๊บมันจะโชว์ส่วนที่อยู่ภายในตัวมันที่มันอยู่ข้างบนหมายความว่าตัวเนี้ย Layer Mixy เนี่ยมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างใต้ไอ้ Shape Layer 1เนี่ยตรงนั้นน่ะมันตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมไว้ใช่ไหมครับพอเลือก Stencil Alpha เนี่ยมันจะโชว์สิ่งที่อยู่ข้างในและสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันจะกลายเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นผมลองเลื่อนดูเห็นไหมเอ่ยนี่คือผลลัพธ์ที่ได้คราวนี้ผมจะปรับ Position กันก็เปิด Transform ของ Text นะครับตรงที่1วิขอยึดไว้ก่อนคือให้มันอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งนี้แล้วแล้วก็ตรง Position ก็เลื่อนลงมาถามว่าถ้า Keyframe ไม่ขึ้นทำไมเพราะคุณต้องกด stopwatch ก่อนนะครับให้กด stopwatch คือการ keyframe นั่นเองปึ๊บเลื่อนแล้วขึ้น0อยู่นี่1อยู่นี่เอาเป็น3วิอยู่ที่เดิมก็มากด keyframe ตรงนี้นะครับคลิกแล้วก็มาที่4เลื่อนลงโอเคขึ้นลงโอเคนะครับกลับไปที่คอม1ที่คอม1ผลที่ได้นะครับเป็นนี้แต่เราจะให้มันเป็น3มิติเช่นกันแล้วก็เลือกให้เป็น3มิติคลิกปึ๊บคราวนี้ต้องมาปรับมุมมองกันหน่อยกดตัว C 1ครั้งให้ดูว่าเป็นรูปกล้องนะครับแล้วก็ปรับมุมคลิกซ้ายคลิกขวาเมาส์กลางนะครับก็ทวนกันอีกครั้งคลิกซ้ายเป็นหมุนคลิกขวาเป็นซูมเข้าซูมออกเมาส์กลางเป็นเลื่อนก็ปรับตำแหน่งนะครับกดตัว V ปรับให้มันอยู่เหนือแผ่นนี้หน่อยเหนือแผ่นเท็กเจอร์นี้หน่อยนะครับสูงลอยๆกว่านิดนึงลอยกว่านิดนึงหรือให้มาดูที่มุมฟลอนต์นะครับไอ้สีขีดนี้ก็คือแผ่นผมจะรูปิเคทเลเยอร์นี้นะครับก็มาคลิกที่เลเยอร์มิซี่เทคแล้วก็คลิกคอนโทรลดีกดคอนโทรลดีปึ๊บลากไปไว้ข้างล่างแล้วก็ลากมันลงมากัดระยะห่างให้เท่าๆกันนะครับให้มันอยู่ห่างจากตรงนี้พอๆกันหน่อยเสร็จแล้วก็จะมาคลิกเปิดปรับหมุนมันปรับออเรียนให้มันกลับด้านก็ปรับเป็น180องศาแล้วก็กดตัว V เลื่อนมันขึ้นไปเลื่อนมันในแกน Y โอเคมันเหมือนกระจกแล้วนะครับอยู่ตรงข้างกันแล้วก็กดมาที่มุม Active Camera นะครับผมจะให้มันเป็น Reflect Reflect ก็คือ Reflect ที่พื้นแต่คราวนี้มองไม่เห็นทำยังไงดีล่ะผมจะปิดอันนี้ก่อนเก็บไปแล้วก็คลิกขวากด New Adjustment Layer และ Adjustment Layer ไปอยู่บน Layer Texture ว้าวเห็นแล้วลากกล้องไปอยู่ข้างบนให้ปรับนะครับปรับเลเยอร์ข้างล่างเนี่ยใส่เอฟเฟกต์ให้มันเลือกเอฟเฟกต์แล้วกดไปที่เบลอครับเบลอแล้วก็ฟาสต์เบลอ
ลากมาใส่เลเยอร์มีซีเท็กซ์ที่ดูพิเคทมาที่อยู่กับหัวข้างล่างนะครับปรับมันสัก10แล้วก็เลือกเป็นในแนวตั้งนะครับวอร์ติคูลแล้วก็แล้วผมแนะนำเป็นอย่างหนึ่งก็คือปรับตรงโหมดเนี่ยนะครับเป็นพวกดาร์คเคนไหนวะก็ลองปรับดูนะครับว่าถ้าเป็นข้อความสีขาวอาจจะต้องใช้ add หรือว่าอื่นๆเพื่อให้มันดูกลืนๆกันหน่อยอาจจะดูสดเกินไปรีเฟกต์มันมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องปรับ opacity ลงนะครับก็เปิดก็ดูตรง opacity ปรับลงสิเก็บไปหลังจากนี้เราจะมาทำตัวโกรกันแล้วซึ่งไม่ยากเลยให้ duplicate ตัวบนนะครับมา1อันกด W หมุนมันให้มันนอนก็เช็ค transform ให้มันนอนที่ก็270ปั๊บนอนแล้วซูมดูใกล้ๆแล้วก็เลื่อนมันลงมาให้มันอยู่ชิดข้อความนะครับชิดข้อความให้มันนอนติดกับฐานข้อความเสร็จแล้วผมจะมองกล้องมุมนี้แล้วก็เลือกสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็คลิกค้างคนนี้อาจจะค่อนข้างเข้าใจยากหน่อยนะครับคลิกสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วก็มาคลิกแดกค้างนะครับก็กะประมาณนี้นะครับนี่คือการมาร์คข้อความหมุนมุมกล้องกดตัว C โอเคคราวนี้ก็ปรับเลื่อนอีกเช่นเคยเลื่อนมันให้มาอยู่ตรงใต้คำว่ามีซี มันค่อนข้างจะเลื่อนไปนิดหน่อยเหลื่อมๆนิดนึงไอ้ผมปรับอะไรผิดหรือเปล่าครับเนี่ยเดี๋ยวคอถอยหลังก่อนโอเคจริงมันต้องพอดีสายเมื่อกี้กดไปย่อขนาดมันเลื่อนขอเลื่อนใหม่แล้วก็ปรับเป็นมุมฟรอนต์นะครับก็ลากให้มันมาอยู่ดังล่างๆหน่อยโอเคอย่าลืมคลิกที่ตัวเลเยอร์ก่อนนะครับคือคลิกที่สิ่งที่เราจะจับก่อนแล้วกลับไปดู Active Camera ปึ๊บนี่ก็ง่ายแล้วครับ